ครับทีมนักเตะไทยสวมชุดสีแดงพบกับยูเครนรองแชมป์โลกครั้งที่แล้วครับในครึ่งแรกทั้ง2ทีมพังได้ทีมละประตูโดยทีมไทยได้จากอนุทัยสาธิยมาศเสมอกัน1-1ส่วนครึ่งหลังนักเตะไทยได้อีก1ประตูครับจากอนุทัยกัปตันทีมดาวซันโบคนเดิมแต่อนุทัยก็ถูกชาร์จเข้าข้างหลังครับจนไม่สามารถเล่นต่อไปได้ทำให้ทีมไทยเริ่มเสียระบบครับและถูกยูเครนซันโบได้อีก2ประตูหมดเวลายูเครนคว้าแชมป์ไปครองครับจากการชนะไทย3-2ท่ามกลางแฟนบอลรอบสนามที่เข้ามาให้กำลังใจนักเตะไทยอย่างล้นหลามครับนักเตะพิการหูของไทยได้รองแชมป์มาครองครับรวมทั้งอนุทัยสาธิยมาศกัปตันทีมของไทยยังได้รับตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าจากการแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับผมทำดีที่สุดแล้วครับนะครับเด็กทุกคนทำดีที่สุดแล้วเราทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศไทยครับผมทำดีที่สุดแล้วครับ